หรือคลายทุกเราเศรษฐกิจคนกล้าเกษตรกรนั้นพารวยด้วยสองมือเราสนับสนุนโดยบริษัทแม็กซาโก้จำกัดบริษัทมังกรเจ็ดน้ำจำกัดค่ะกลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะแต่ว่ามีสายคุณสุรัตน์นะคะจากนครปฐมมารออยู่นะคะรับสายเลยละกันนะคะสวัสดีค่ะคุณสุรัตน์ค่ะสวัสดีครับคุณสุรัตน์ครับมาในช่วงเบรกนะคะสวัสดีคุณสุรัตน์ครับสายยังอยู่ไหมเอ่ยสายหลุดนะคะเดี๋ยวโทรเข้ามาใหม่ละกันนะคะคุณสุรัตน์ค่ะระหว่างที่รอสายพี่ป๋องกลับมาในเรื่องของการเกษตรกันนิดนึงดีกว่าเมื่อกี้ยังค้างอยู่ค่ะค้างอยู่ว่าถ้าเป็นพวกอาหารเสริมเมื่อกี้ฟังแล้วจะฉีดพวกฮอร์โมนฉีดอาหารเสริมเนี่ยตอนเช้าฉีดช่วงเช้าครับฉีดช่วงเช้าผมมีหน้าละข้างบ้านผมไปฉีดไอ้พวกไอ้นี่ไงไอ้มันสำปะหลังเนี่ยเขาต้องไปแต่เช้าไปฉีดนาเขาไปแต่เช้าเพราะมันเปิดหน้าถ้าสายเหรอถ้าคือถ้าสายเนี่ยแดดมันร้อนแล้วครับพอแดดมันร้อนเนี่ยมันจะมีอาจจะมีแสงแดดร้อนๆอากาศร้อนๆมันจะมีผลกระทบกับพวกธาตุอาหารพวกนี้เยอะเหมือนกันได้เดี๋ยวเราไปอธิบายกันต่อดีกว่านะคะสายคุณสุรัตน์เข้ามาละเดี๋ยวจะหลุดอีกนะคะสวัสดีค่ะคุณสุรัตน์ค่ะพี่ขอถามหน่อยค่ะค่ะเชิญค่ะคือที่ดินที่พ่อแม่เราครอบครองมาตั้งพ.ศ.15เนี่ยพี่ค่ะคือตอนเนี้ยเราอยากขอเอกสิทธิ์ศาลแต่เมื่อวันที่1ต้นเดือนเนี่ยมันมีแบบสำรวจข้อมูลการถือครองที่ดินของรัฐครับเขามีใบมาให้เซ็นน่ะเราควรเซ็นไหมถามว่าที่ดินของคุณเนี่ยเป็นที่อยู่เนี่ยเป็นครอบครองมาอยู่เนี่ยเป็นที่ดินของคุณมีหลักฐานในสอคอหนึ่งไหมหรือหลักฐานอย่างอื่นใบจับจองไม่ค่ะเมื่อก่อนมันมีใบที่คือว่าอะไรเขาเรียกว่าทนายอะไรอ่ะศาลน่ะเขาตัดสินให้พ่อดูแลที่ดินแปลงนี้คือว่าพ่อคนข้างเคียงเป็นฟาร์มออกมาต้องพศ15ไงและทีนี้ตามที่ตรงนี้เป็นที่สาธารณประโยชน์หรือเปล่าใช่เป็นทางประโยชน์แล้วเขาฟ้องพ่อเขาฟ้องพ่อเขาพ่อบุกรุกที่ของเขาอะไรเงี้ยแล้วที่เขาติดและศาลตัดสินว่ายังไงศาลตัดสินว่าให้พ่อยกให้พ่อดูแลทำมาหากินไปเพราะว่าพ่อได้เบิกที่ตรงนี้มาไงเบิกทำเป็นไร่เป็นไรจ้างคนแทงคนอะไรเงี้ยต้องมาสอบที่ท่าแล้วคืออย่างนี้คุณสุรัตน์ค่ะไปดูคำพิพากษาศาลใหม่นะอยากเห็นตรงนั้นไม่คือว่าใบมันเคยมีมาแต่ว่าพี่ชายแม่เขาคิดจะโกงพ่อเขาฉีกทิ้งไปแล้วเมื่อก่อนนี้ยังไม่เกิดเรื่องอะไรไม่ถ้ามีคดีฟ้องที่ศาลเนี่ยมันต้องไปขอคัดสำเนาได้ก็ใช่แต่คือว่าไปขอคัดได้มาแล้วไงคดีมันนานแล้วไปค้นได้ไปค้นแล้วเขาบอกว่าได้ทำลายหมดแล้วเพราะว่าเขาได้ย้ายศาลจากประถมมีสองที่ไงเขาทำลายหมดแล้วคืออย่างนี้อย่าพูดให้ฟังนะที่คุณพูดมาประเด็นครั้งแรกว่าถ้าที่เป็นที่สาธารณประโยชน์นี่ใครครอบครองนานเท่าไหร่ก็ไม่ได้โดยหลักกฎหมายเลยค่ะทีนี้ไอ้การที่เขาฟ้องพ่อคุณพุทธอาจจะสู้มาครอบครองโดยสุจริตโดยเปิดเผยไม่รู้มันอาจจะเข้าข่ายกฎหมายว่าขาดเจตนามันต้องไปดูตัวนั้นให้เรียบร้อยก่อนและขณะนี้เขาให้มาทำยังไงนะเขามีสื่อว่าแบบสำรวจข้อมูลการถือครองที่ดินของรัฐเออมันก็ที่ของรัฐแล้วก็ครอบครองอยู่มันก็ดีกว่านะเผื่อเขาอาจจะให้อย่างเช่นสมมติว่าที่บ้านนอกบุกรุกป่าสงวนหมดสภาพแล้วเข้ามาออกสปกเขาก็ให้ทำกินจนครอบครองตลอดจนทั้งรับมรดกต่อถึงลูกถึงเต้าเพราะฉะนั้นถ้าเขาออกมาให้เราเซ็นนี่แล้วก็เซ็นไปสำรวจว่าเราครอบครองมานะครับแต่ว่ามันมีอีกครึ่งนึงก็คือว่าเมื่อตอนปี43อ่ะมันมีที่ข้างเคียงนะเขาได้ทำทางเข้าบ้านเขาอ่ะคือเขาได้ถมทับที่ของฉันไปใช่ไหมและฉันได้ไปร้องต่อศาลปกครองแห่งประเทศไทยที่กรุงเทพอ่ะแล้วก็ร้องผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมและสรุปแล้วฐานนาฟาร์มมาในเขาสั่งให้รื้อดินที่ถมที่ทับแปลงฉันนะออกหมดเลยภายใน1เดือนแล้วสงสัยยังไงทีนี้สงสัยยังไงและคือว่าตอนนี้ฉันรื้อดินออกมาแล้วและณวันนี้มีบ้านสองหลังซึ่งเป็นบ้านญาติพ่อกับแม่เขาเนี่ยคือมาขออาศัยอยู่เพิ่งได้ปียฝ่าเองแต่ต้นไม้ใหม่เขาดีแต่ตอนเนี้ยเขาเหมือนจะหัวเสียแล้วไงเขาต่อเติมเรื่อยๆอะไรทำนองเนี้ยจะที่เป็นที่ของตัวเองอย่างเนี้ย ฉันสามารถ
ีสิทธิขับไล่ตรงนี้ได้ไหมคุณมีสิทธิอาศัยอยู่คุณให้เขาอาศัยคุณอาศัยที่สาธารณประโยชน์อยู่คุณอาศัยที่ผมสมมติเนี่ยผมเป็นหลวงค่ะคุณอาศัยผมให้คุณอยู่แล้วคุณไปคุณเอาไปให้คนอื่นอยู่ได้ยังไงคือเขาเป็นพี่น้องค่ะแม่ไงเป็นหลานแม่เขาไม่ทีนี้ปัญหาว่าเขาก็จะยึดถือครอบครองที่ตรงนั้นใช่ไหมใช่นั่นแหละไม่มีคนอื่นมีแต่พี่น้องพี่น้องกันคือทั้งหมดนี้ต้องอยู่ที่ว่าอยู่ที่หลวงไม่ใช่ที่ของคุณไม่ใช่ที่ของญาติพี่น้องที่มาอาศัยเป็นที่ของหลวงเขาจะให้ใครอยู่อย่างไรเขาจะมีหลักเกณฑ์ต่างๆเพราะฉะนั้นคุณก็ลอกไปคุณครอบครองอยู่เท่าไหร่ก็ว่าไปตามความเป็นจริงนะแต่ว่าเดี๋ยวจำไว้อันหนึ่งนี่เผื่อท่านผู้ชมทั้งหลายด้วยถ้าเป็นที่ส่วนตัวญาติพี่น้องมาขออาศัยเพื่อป้องกันปัญหาก็ทำบันทึกซะว่าข้าพเจ้านายโสพลสว่างได้มาอาศัยที่ของนางสาวสุรัตน์อยู่จะนี้จะนี้จะออกเมื่อไรยังไงก็เขียนไว้ลงชื่อโสพลผู้อาศัยมันจะได้หมดปัญหาหรือถ้าให้ดีที่สุดไปจดจำไปจดกับสำนักงานที่ดินถ้าที่เรามีโฉนดมีนท.3ก็ไปจดซะนะครับให้มันถูกต้องตอนนี้คุณอาศัยที่ของหลวงอยู่ไม่ใช่ที่ของคุณหลวงก็ให้คุณอยู่เพราะงั้นสิทธิของคุณอาศัยหลวงทีนี้คุณเข้ามาให้คุณแจ้งคุณก็แจ้งตามความเป็นจริงไปนะค่ะครับผมแต่ตอนนี้ฉันคือว่าฉันเดินเรื่องหาทนายแล้วขับไล่เขาพี่ก็ว่ากันไปแต่ว่าฉันครอบครองต้องสอบ15นะที่แบงค์เนี้ยที่ทำมาหากินอยู่คือจำนวนนานรู้หมดแล้วอ่ะคุณพอจะรู้ภาษากฎหมายบ้างแต่อย่างนี้คุณสุรัตน์จำเอาไว้ค่ะที่สาธารณประโยชน์ที่ของหลวงที่ป่าช้าที่สาธารณประโยชน์ต่างๆนี่ไม่มีอายุความเรื่องการครอบครองคุณจะครอบครอง100ปีก็ช่างที่จังหวัดสุรินทร์ครอบครองกำแพงของจังหวัดสุรินทร์นี่สู้กันมาถึงศาลฎีกาครอบครองตั้ง20ปีศาลฎีกาบอกอายุความไม่มีกับที่หลวงนะครับโอเคนะครับมีอะไรปรึกษาหรือปณิประนอมกันพี่น้องกันนะเพราะว่าต่างๆเพราะว่าสู้ไปสู้มาดีไม่ดีหมดทั้งคู่สวัสดีค่ะทนายนะคะโอเคนะคะคุณสุรัตน์ไปสู้กันบนที่หลวงนะโอ้ไม่ใช่ที่ของตัวเองไม่ใช่ที่ที่สาธารณะที่สปกนะคะซึ่งเป็นที่ของหลวงให้เขาให้อยู่นี่ก็หมายความว่าเขาให้คุณอยู่ตรงนี้ให้อยู่นะครับแต่ทีนี้ตัวเองไปให้ญาติญาติก็คงไม่มีก็มาอาศัยด้วยทีนี้ไม่มีที่ไปก็จะขออยู่ตรงนี้มันเรื่องของศีลธรรมเนี่ยอย่าไปนั่นกันเลยที่ก็เป็นที่ของตัวเองอ่ะเหมือนมีคดีความพี่น้องมรดกแย่งกันคุณปองครับศาลท่านก็เจรจาไกลเกลี่ยไม่สำเร็จท่านก็ก้มหน้าไอ้ที่ไม่ใช่ของตัวเองที่ของคนอื่นเขาก็ไปแย่งกันที่ศาลทั้งหมดนะคะอู๋นะส่วนใหญ่ก็จะเกิดในเรื่องของครอบครัวนี่แหละญาติแม่ญาติทางพ่อแล้วบางทีไอ้คนมาขออาศัยก็พอได้อาศัยก็จะยิงจะลืมจะลืมจะอยากเป็นของตัวเองมันหมายความว่ามันต้องน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอัญชาสายเราก็จิตคิดดูเล่าเขาก็ใจผูกอื่นใยผูกไมตรีดีกว่าพันเนี่ยโบราณเขาพูดไว้ไม่ผิดโบราณนี้เอามาใช้ในยุคนี้ก็ยังได้อยู่นะมันตั้งอยู่เราเป็นพี่น้องกันอย่าไปนั่นเลยนะคะอ้ามใกล้หมดเวลาแล้วค่ะฝากของพี่ป๋องหน่อยละกันนะคะในภาคการเกษตรอีกนิดนึงนะคะครับนี่ในส่วนของเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการฉีดฮอร์โมนอาหารเสริมทีนี้พูดในเรื่องของการฉีดยาฆ่าแมลงยาต่างๆพวกนี้ยาฆ่าแมลงต่างๆพวกนี้นะครับเราต้องเข้าใจว่าแมลงต่างๆเนี่ยไอ้ที่มันจะไปทำลายพืชผลเรานั่นน่ะส่วนใหญ่จะเป็นแมลงที่หากินกลางคืนค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะฉีดที่เหมาะสมก็คือเราต้องฉีดช่วงเย็นครับค่ะโอ้เราต้องฉีดช่วงเย็นครับช่วงเย็นฮะเพราะว่าช่วงเย็นเนี่ยพอเราฉีดไปเนี่ยพวกสารยาฆ่าแมลงต่างๆมันก็จะไปเคลือบนะเคลือบต้นไว้เคลือบใบไว้เคลือบแรงต่างๆไว้ทีนี้พวกแมลงมันได้กินได้มันก็จะมากลางคืนมันเข้ามากินเนี่ยมันก็จะรับสารเข้าไปมันก็จะตายไปนะอันนี้ง่ายๆครับง่ายๆถามนิดนึงครับไอ้พวกฉีดยาฆ่าแมลงมันต้องปิดจมูกไหมต้องปิดครับต้องปิดให้มิดชิดครับต้องปิดให้มิดชิดนะครับเขาบอกไม่เป็นไรผมบอกอันตรายแล้วอันตรายครับอันตรายอันตรายอย่างมากสรุปแล้วฮอร์โมนบำรุงต่างๆใส่ปุ๋ยตอนเช้าตอนเช้าครับยาฆ่าแมลงนี่ตอนเย็นครับตอนเย็นครับบ่ายสามโมงสี่โมงห้าโมงเย็นนี่แหละฉีดได้ที่มันเยอะจะฉีดหมดตรงไหนต้องเริ่มบ่ายเยอะไหมต้องเริ่มบ่ายนะครับบ่ายแก่ๆนิดๆนะคะก็เริ่มฉีดได้แล้วสบายๆนะครับผมครับนะคะก็ฝากกันเอาไว้ละกันนะคะส่วนผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะในเรื่องของอาหารเสริมนะคะก็โทรติดต่อกับทางพี่ป๋องเชียงใหม่จะได้คำแนะนำนะคะว่าแต่ละอย่างเนี่ยใช้ยังไงไม่ว่าจะเป็นชัวสายปิ้งบิ๊กเอ็มนะคะหรือจะเป็นเติมนะคะใครจะเพิ่มอะไรส่วนไหนของพืชเนี่ยที่น้องพิมพ์พูดเนี่ยที่บุยดำเขาไปใช้หมดแล้วได้ผลบ้านผมก็ได้เอาไปทดลองใช้ของเม็กซิโกเนี่ยแต่ทีนี้เม็กซิโกมาได้บอกว่า
ไอ้ตึมๆใช้ยังไงไอ้มังกรเก็ดน้ำไอ้เขียวใบหยกหรือสูตรยางพาราผมใช้หมดนะเนี่ยครับใช่ครับข้าวได้8กระสอบปีนี้ได้24ครับก็28กระสอบค่ะจาก8กระสอบครับแล้วก็วู้ไปดูต้นไอ้อยากให้ไปเห็นไม่ใช่ยางพาราเรื่อยๆไอ้พวกมันสำปะหลังมันจะสูงกว่ายางพารามันจะเป็นอันตรายไหมถ้าปลูกในแปลงเดียวกันก็จะมีผลเหมือนกันเพราะว่าถ้ามันสูงเกินไปมันจะไปบังแสงครับนั่นดิมันจะทำให้ยืดตัวเลยต้องเร่งยางให้ยืดตัวแล้วปลูกข้าวโพดโอ้โหอยากให้คุณป้องไปดูงามครับครับเดี๋ยวนี้ผมไปเยี่ยมแล้วค่ะว่าเป็นยังไงนะคะเพราะว่าท่านได้ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วนะคะไปดูปลาด้วยโอ้โหตัวใหญ่ๆผมเลี้ยงเอาไว้ปลาดุกปลาช่อนปลาหมอเราจะยกกองขายถูกออกไปที่บุรีรัมย์เลยนะคะพี่ป้องไปจัดกันที่นู่นนะคะฝากอีกหนึ่งอย่างนะคะหนังสือของอาจารย์นะคะใครที่ยังไม่มีบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะหมดแล้วนะคะโดยเฉพาะเล่มใหญ่การเมืองนะคะมีเหลือน้อยแล้วนะคะเล่มเล็กก็ยังเป็นเรื่องของกฎหมายนะคะซื้อไปอ่านกันได้นะคะกฎหมายแพ่งพาณิชย์ตั้งแต่เกิดจนตายอยู่ในนี้แหละค่ะไอ้มรดกไอ้ผัวเมียจะหย่ากันอยู่ในนี้ที่ดินที่แย่งกันอยู่นะคะอยู่ในนี้หมดเลยนะคะจะฟ้องเรียกค่าเสียหายละเมิดเขาขับรถมาชนเราจะเรียกกันเท่าไหร่ถ้าตายได้เท่าไหร่อยู่ในนี้หมดนะคะก็ฝากไว้500บาทนะคะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามา Edusi 1250บาทนะคะเวลาหมดแล้วจริงๆนะคะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักของรายการเรานะคะบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัทอินไทยกรุ๊ปจำกัดบริษัทมังกรเจ็ดน้ำบริษัทแม็กเบอร์ทัวร์นะคะบริษัทแม็กซาโกและบริษัทพีพีพัชแมนชั่นนะคะวันนี้เราทั้ง3คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนวันพรุ่งนี้เป็นภาคกฎหมายเต็มๆนะคะเตรียมโทรเข้ามาได้วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสู้เจ้าจงรู้ไว้ว่าพอเราคิดหรือกลายทุกเราเกษตรกรรมคลายทุกเราเกษตรกรรมสู้เจ้าจงรู้ไว้ว่าพอเราคิดคือคลายทุกเราเกษตรกรรมคือคลายทุกเราเกษตรLife.